สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูการ o v e Chinese Novel and Series s ด r i แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูกานะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะโอ้ต้อนรับวันวาเลนไทน์ค่ะกับซีรีส์หวานๆนะคะโรแมนติกที่เพื่อนๆไม่ควรจะพลาดนะคะเรื่องนั้นก็คือบุ ผาแห่งรักนะคะก็นำแสดงโดยนะคะเจอรี่ค่ะเจอรี่เยียนนะคะหรือว่า f 4รุ่นที่แบบเป็นอมตะนะคะรุ่นนี้เป็นตำนานค่ะแล้วก็นักแสดงสาวสวยน่ารักนะคะฉีรั่วหานค่ะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะออนแอร์แล้วแล้วก็มีซับไทยตัวโต,วต,วตวอยู่ที่ V t ที h ีไ l a n d นนะคะก็ดูไปแล้วหวานเพิ่งดูได้3ตอนเองเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มดูนะคะแต่ว่าชอบจริงๆเลยค่ะมีเรื่องราวของความ ความรักความโรแมนติกนะคะ,ะเดี๋ยวหวานจะ ไกด์ให้เพื่อนๆน,นะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้ดูหรือว่าท่านใดที่ดูแล้วนะคะก็สามารถมาแสดงแชร์ความคิดเห็นกับแอดวานได้ที่คอมเมนต์นะคะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะถ้าท่านใดที่เป็นสายบู๊บูแล้วก็ไม่เคยที่จะชอบสายความรักความโรแมนติกแล้วก็มองเรื่องราวของความโรแมนติกเป็นเรื่องไร้าสาระนะคะเพื่อนๆต้องข้ามเรื่องนี้ไปเลยค่ะข้ามไปเลยนะคะ <laughs> อย่าเข้ามาดูนะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะหัวใจเป็นสีชมพูนะคะหรือว่า ท่านใดที่ชอบแนวรักแนวโรแมนติกสามารถที่จะเข้ามาดูเรื่องนี้แล้วก็อินไปได้วยกันได้นะคะละครจีนเรื่องนี้นะคะก็จะบอกเราืร่องราวความรักนะคะของหญิงสาวที่แสนจะเรียบง่ายค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าคุณลุงไม่เอ่ย <laughs> พระเอกนะคะพระเอกมีลักษณะแบบแบบคุณลุงนะคะแต่ว่าหล่อมากๆเลยค่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะคือเป็นละครรักแบบหัวใจต่อหัวใจแต่ว่าพอดูแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้มันคงหวานไม่เฉพาะไปที่หัวใจอะคะ่ะน่าจะเป็นตับไตไซพุงก็น่าจะได้รับความหวานนี้ไปด้วยนะคะเราจะได้เห็นทักษะการแสดงนะคะของคุณ นางเอกนะคะก็ดีมากๆเลยค่ะก็คือฉีร่วนหานนะคะแล้วก็คุณเจอรี่นั้นฝีมือสุดๆอยู่แล้วนะคะเพราะก็แสดงมานานแล้วเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็เพื่อนๆเ,เห็นเห็นการถ่ายทำไหมคะหวานว่าเขาใช้สีเนาะทีมของสีแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆนะคะดูสวยงามไปหมดเลยค่ะก็พอดูแล้วก็เออมันก็เหมาะนะคะกับบรรยากาศที่เราจะเกิดความรักขึ้นมานะคะจากที่ดูมานะคะในช่วงเริ่มต้นนี้เราก็จะเห็นว่าเออไอพอดของเรื่องแล้วก็ทีมของเรื่องมันก็ดูสมจริงเพราะว่ามันดูการดําเนินเ,เรื่องนะคะมีความง่ายๆไปค่ะแล้วก็ในบางจุดก็มีความหนักหน่วงด้วยนะคะซึ่ง แบบผู้หญิงชมกับผู้ชายชมเรื่องนี้อาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะหวานคิดว่านะคะเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนๆน,นะคะในแฟนเพจหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่บน Youtube ที่เป็นคุณผู้ชายแล้วดูเรื่องนี้อยู่ก็สามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นนะคะแบ่งปันหน่อยค่ะว่าผู้ชายรู้สึกอย่างไรเวลาที่ดูเรื่องนี้นะคะทีมของเรื่องเนี่ยด้วยความที่เขาต้องการจะ สร้างความสุนความสูนทรีในเรื่องของความโรแมนติกนะคะมาให้เราดูผ่านหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีบางฉากที่มันจะดูตั้งใจมากเกินไปใช่ไหมคะแต่ว่าบางฉากก็ดูแล้วเป็นธรรมชาติดีค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะก็เห็นถึงความตั้งใจแหละแล้วก็เรตติ้งนะคะในช่วงที่เปิดตัวเนาะก็ได้ถึง8.3เลยนะคะเต็ม10เพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เปิดตัวได้ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคะอย่างในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีตอนที่ นางเอกของพวกเราถือล่มกับแบบถือล่มสําหรับพระเอกด้วยนะคะแล้วนางเอกก็ต้องการที่จะหนีพี่เลี้ยงไปหาพระเอกของพวกเรานะคะไปหาลุงเป็นต้นค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะมันก็จะเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นที่มันต้องมีในละครโรแมนติกแบบนี้นะคะก็คือคนเราอะ่ะ ก็ต้องแสวงหาเนาะเรื่องราวความรักที่สวยงามแล้วก็โรแมนติกแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะในซีรีส์ถ้าพวกเราเห็นไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีนหรือว่าซีรีส์ทางเกาหลีเนาะมักจะใส่ความกล้าหาญให้กับผู้หญิงนะคะก็คือมักจะเป็นผู้ที่แสดงออกค่อนข้างจะแสดงออกก่อนน่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะโดยเฉพาะตัวนางเอกของเรื่องนี้ก็แสดงออกออกมาก่อนเช่นเดียวกันค่ะ ในเรื่องนะคะก็จะมีฉากที่พระเอกนะคะในฐานะของช่างตัดผมนี้ก็ได้ทําการแบบสระผมล้างผมให้นางเอกด้วยนะคะรวมทั้งแบบมันก็จะได้ไปสัมผัสหูของนางเอกอะไรแบบนี้นะคะมันก็สร้างบรรยากาศให้พวกเราดูละครได้แบบโอ้ยโรแมนติกจังเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นละครแนวแบบจีนปกติแล้วก็จะไม่เห็นว่าทางฝ่ายของพระเอกต้องมาสัมผัสหูของนางเอกในขณะที่ต้องร้างผมให้นางเอกอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็โรแมนติกค่ะทีนี้นะคะในช่วงของใกล้ๆจบของตอนที่3เนี่ยพระเอกนะคะก็มีการเรียกได้ว่ามีการเย้ายวนเนาะมีการเย้ายวนครอบงาพระเอกของพวกเราโดยการแบบว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะจะ,จะตกหลุมรักก็คือ รักพระเอกนั่นแหละค่ะแล้วก็คือมีความยั่วๆเออจูบฉันเถอะจูบฉันเถอะอะไรแบบนี้แล้วเธอก็ได้มาจริงๆนะคะสําหรับจูบแล <c oughs> ้วเพื่อนๆผู้หญิงท่านใดนะคะจะเอาไปใช้เป็นตัวอย่างก็ได้นะคะอื ก็เอาเป็นว่านะคะในช่วงเริ่มต้นของเรื่องนี้เท่าที่ออนแอร์มาก็ถูกจริตนะคะแล้วหวานก็เชื่อว่าถูกจริตกับผู้หญิงเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของเรื่องนี้นะคะก็น่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะผู้ชายบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเนื้อเรื่องมันไรสาระแต่หว่านบอกเราว่าถ้าเกิดว่าดูให้มันเป็นแนวโรแมนติกนะคะอันนี้ก็คือโรแมนติกแล้วค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าโรแมนติกนะคะคุณผู้ชายสามารถที่จะแบบว่าเอาไปประยุกตใช้นะคะกับคู่หรือว่าคน ที่แบบว่าคุณกำลังจีบอยู่ก็ได้นะคะส่วนทักษะการแสดงของดารานำนั้นนะคะแล้วก็ดาราสมทบท่านอื่นๆในเรื่องนะคะพวกเราก็จะเห็นว่ามีความสอดคล้องนะคะกับบทที่ได้รับแล้วก็เรื่องนี้นะคะมันมีรายละเอียดอยู่มากมายเลยค่ะหวานว่าเขาจัดการนะคะ organize เรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปเราก็ต้องมาพูดถึงนะคะเจอรี่คะเฮียเจอรี่หน่อยนะคะคือหวานเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเอาจริงตอนเป็นวัยรุ่นเนะี่ยเห็นเขาแล้วนะคะคือเขาเป็นดาราไอดอลเนาะน่าจะอยู่วงการมาประมาณประมาณ20ปีเนาะไม่ขาดไม่เกินแล้วล่ะหวานว่าหรือว,ว่าจะเกินนะคะเกินได้ขาดไม่ได้ค่ะ่ปีนี้แน่นอนนะคะก็เราจะเห็นว่าก็ยังมีกล้ามอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเรียกลุงนี้ก็คงไม่ผิดอะไรแต่ว่าก็ยังหล่อเหลามากๆอยู่นะคะคือ จริงๆแล้วบางท่านอาจจะคิดว่าบทนี้เขาแก่เกินไปไหมนะคะแต่เท่าที่หวานดูแล้วเขาก็กลมกลืนกับบทดีนะเพราะว่ามันต้องมีบทนี้มันต้องมีช่องว่างระหว่างอายุนะคะระหว่างาตัวเอกที่เป็นพระเอกกับ ตัวนางเอกนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็น่าจะเรียกได้ว่าหวานว่าเข้ากับบทบาทที่เขาได้รับนะคะดูไม่เคอะเขินอะไรค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นละครรักโรแมนติกที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะที่ถูกจริตแล้วก็อยากจะดูละครหวานๆที่เป็นโรแมนติกเนี่ยก็แนะนําให้ดูเรื่องนี้นะคะบุพผาแห่งรักค่ะก็ดูด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็มาเมาท์มอยกันนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะในคืนวาเลนไทน์นี้ค่ะแล้วก็ใครไม่มีคู่เราก็รัก ตัวเองนะคะรักคุณพ่อคุณแม่รักพี่น้องของเราเยอะๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ